ออกมาประกาศว่าไม่ให้รับงานเดี๋ยวจะจ่ายค่าตัวแทนให้คือจริงๆก็คือเป็นแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะที่คุณบุญชัยบอกว่า อยากให้มีเวลาให้กับลูกใช่ซึ่งรู้สึกไงบ้างตอนนั้นก็จริงๆอ่ะที่ออกมาเขียนเพราะว่าเราตั้งไปรับงานหนึ่งไว้ค่ะแล้วก็กลัวว่าเรื่องนี้จะไม่ถึงกับเจ้าของงานนะคะก็เลยต้องแจ้งแบบกระจายข่าวอะค่ะว่ามีว่าไปไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่งานนั้นเหมือนจะได้เจอดาราฮอลลีวูดด้วยใช่ค่ะก็คือได้ทำงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขอไม่เอ่ยชื่องานเพราะว่าจริงๆก็คือเราก็มีทั้งนักบอลนะคะที่แล้วก็มีทั้งแบบดาราที่แบบว่าอาจจะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องการแสดงด้วยหรือว่า เรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียดายไหมคะเพียงแต่ว่าไม่ได้เสียดายแต่เกรงใจค่ะคือเกรงใจที่ว่ารับงานเขาแล้วแต่ว่าต้องปฏิเสธเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่บ่นขนาดไหนปะจริงๆอ่ะคือเขาแค่บอกว่าเขาเคยบอกตั้งไว้ก่อนแล้วค่ะว่าไม่ให้รับเสาร์อาทิตย์แล้วเผอิญว่าวันนั้นอาจจะเป็นตรงเสาร์อาทิตย์แล้วต้องพาลูกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ยังไม่อยากให้ลูกออกสื่อเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนกับถ้าลูกอยากจะออกสื่อก็คือขอให้ลูกเขาได้ตัดสินใจอยากออกเองไม่ใช่ว่าเราแบบแต่คนเป็นแม่ก็อยากจะถ่ายอยากจะถ่ายลูกออกสื่ออยากจะแบบว่าไปไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาเนาะอันนี้เกิดการคุยกันในครอบครัวแล้วใช่คุยกันแล้วคุณมันใช้ค่อนข้างที่จะห่วงความส่วนตัวด้วยหรือเปล่าเขาเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็อยากพาลูกไปสนุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าออกไปเที่ยวนู่นนี่บ้างการต่อรองไหมคะปรับจูนหรือว่าหาตรงกลางไหมก็มีค่ะเขาบอกว่าจันถึงสุขก็รับงานไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็อนุญาตให้เขาออกงานได้หรือยังเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยคือลูกยัง6ขวบอยู่อะค่ะยังอยู่ในช่วงแบบเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่อยากให้เขาแบบติดการออกงานติดการออกสังคมอยากให้เขาอยู่แบบเด็กๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบพาไปเล่นกับเพื่อนที่เขาแบบอยู่เรียนเก่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ว่าค่ะมันเขาโกรธไหมคะที่รับงานเสาร์อาทิตย์เขาไม่ได้โกรธเขาแค่บอกว่าอยากให้มีวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยคือเป็นวันของครอบครัวแล้วก็อยู่กับแบบอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยผู้ชายให้ค่าตัวยังคะหลายคนอยากรู้มากเขาบอกว่าจะจ่ายเองจริงๆทุกวันนี้ตาก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะเขาก็ดูแลตักดีค่ะแต่ว่าเอาจริงก็ยังไม่ได้หรอกเขาก็พูดประชดอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกวันนี้ก็คือโอเคค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรเลยยืนยันว่าไปนั้นก็ยังไม่ได้นะไม่คือเราก็ไม่ได้ต้องการเรียกร้องอะไรจากเขาหรอกเลยอะเพียงแต่ว่าเขาก็มาแบบเหมือนแบบอาจจะแบบเขาก็มีความน่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าประชดอะไรอย่างงี้บางงานบางคนอิจฉาเราเลยไม่ต้องอิจฉาเลยค่ะเพราะว่าเขาแค่ไม่ให้ไปทำเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นแต่ว่าจันทร์ถึงศุกร์รับเต็มที่จันทร์ถึงศุกร์ก็ไปรับงานได้แต่ว่าคุณต้องไปรับลูกให้ทันอ๋อมีข้อแม้ด้วยลูกนี่ต้องรับกี่โมงไปสามกี่โมงแล้วเนี่ยยังนี่มึงจะมายังไงโอเคตั้งแต่เช้ายันบ่ายสามได้หมดใช่ต้องส่งลูกด้วยไหมตอนเช้าใช่ส่งลูกเจ็ดโมงมันคอนบายกิตตี้อ๋อไม่ค่ะไม่มีค่ะนั่นเป็นข้อตกลงแบบคุยกันไว้แล้วค่ะใช่ไหมครับไม่ยังค่ะยากไหมกับการที่แบบต้องทำหน้าที่คุณแม่ด้วยแล้วก็ทำหน้าที่ภรรยาแล้วก็ทำหน้าที่นักแสดงด้วยไม่ยากนะแต่ว่าอาจจะมีเวลาน้อยน้อยหน่อยคนเข้าใจใช่ไหมทุกคนทุกคนคงเข้าใจนะคะบางทีตั้งรีบๆอะไรจะโกรธกันจะโกรธกันนะคะแล้วทุกคนต้องดูแลอะไรบ้างในบ้านอะไรนะคะในบ้านต้องดูแลอะไรบ้างก็ดูแลลูกดูแลเรื่องของแบบก็เป็นแม่บ้านนั่นแหละค่ะดูแลอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
บ้านอะไรก็เหมือนเป็นแม่บ้านทั่วไปอ่ะดูความสะอาดดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากบอกอะไรหลายๆคนที่อยากมีชีวิตเหมือนตั๊กก็จริงๆอ่ะตั๊กก็หรอใครเหรอใครอยากมีชีวิตเหมือนตั๊กหรอมีหลายคนอยากเป็นอยากคือตั๊กจะบอกว่ายังไงดีอ่ะทำบุญยังไงถึงได้เป็นตั๊กบงกตคือตั๊กว่าเราคนที่เขาบอกอยากมีชีวิตเหมือนตาเขาอาจจะประชดก็ได้เขาไม่ได้อยากมีหรอกคือจริงๆก็คือตาก็เป็นปกติแหละคือเราพอเรามีสามีมีครอบครัวเรามีลูกเราก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะถ้าเราไม่รับผิดชอบเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ออกไปทำงานโดยที่อ้าวคุณไม่รู้หรอว่าคุณมีครอบครัวแล้วอ่ะคุณต้องดูแลครอบครัวดูแลลูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้มันก็เตือนตั๊กแล้วว่าอ่ะตั๊กเคยลืมไปว่าเรารับงานเยอะแล้วเราต้องให้เวลากับครอบครัวแล้วหลังจากนี้ก็ต้องมีขอบเขตในการรับงานเพิ่มก็อย่างที่บอกค่ะว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ก็ไปสวนเอาไปรับลูกบางครั้งแต่ถ้าเป็นงานที่แบบตกลงกันไว้แล้วอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ